นานมาแล้วมีชายขี้เมาประจำหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่านายยอดนายยอดเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่จึงรักและตามใจเขามากทำให้เขาเป็นคนไม่เอาทานไม่ต้องทำงานอะไรก็มีกินมีใช้วันๆจึงเอาแต่ดื่มเหล้าและเดินเที่ยวเตลเ,เตในหมู่บ้านท้าดวลเหล้ากับชาวบ้านชาวช่องไปเรื่อย ทำให้พ่อแม่ของนายยอดทั้งเป็นห่วงทั้งเหนื่อยใจกับลูกคนนี้มากที่หมู่บ้านเดียวกันนี้มีเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งชื่อนายเรืองนายเรืองนั้นแม้จะมีเมียหลายคนแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความขี้เหนียวกับทุกๆคนมากถ้าบ้านไหนมีงานบูญงานบวชหรือแม้กระทั่งงานศพนายเรือง ก็ไม่เป็นอันพลาดที่จะไปร่วมวงเพื่อจะได้กินฟรีอยู่เสมอวันหนึ่งที่บ้านของนายยอดจัดงานบุญนายเรืองก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมงานด้วยขณะที่นายเรืองดื่มเหล้าจนเมามายพวกชาวบ้านคนอื่นต่างเริ่มทยอยกลับกันหมดแล้วเหลือเพียงนายยอดที่ยังนั่งดื่มอยู่เท่านั้นนายเรืองกำลังเมาได้ที่เห็นนายยอดขี้เมาประจำหมู่บ้าน อย่างนั่งดื่มอยู่ทำให้นึกถึงเรื่องที่นายยอดชอบท้าดวนเล่ากับคนในหมู่บ้านจึงได้พูดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ยอดแกจะดื่มคนเดียวเหงาเหงา,งาอยู่ทำไมตรงนี้มานี่มาแข่งกับข้าดีกว่าข้าก็อยากจะรู้นะักว่าระหว่างข้ากับแกใครจะคอแข็งกว่ากัน นายยอดที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเพียงแต่กําลังกลิ่มๆเท่านั้นยังมีสติอยู่เป็นบางส่วนเมื่อเห็นนายเรืองที่เมามายพูดจาดังนั้นก็นึกอยากจะแกล้งนายเรืองจึงตอบไปว่าไอ้แข่งนะมันก็แข่งได้อยู่หรอกแต่แข่งเฉยๆมันจะไปสนุกอะไรเราควรจะมีเดิมพันกันหน่อยไม่พ่อพูดจบ นายยอดก็ยกหายเล่ามาตั้งตรงกันข้ามกับนายเรืองเอาพูดอย่างนี้ก็สวยสิวาแกอยากจะวางอะไรเป็นเดิมพันเล่านายยอดเห็นนายเรืองมีสภาพเป็นดังนี้ก็ยิ้มกริมรีบชิงพูดต่อเอาอย่างนี้ไหมพ่อถ้าฉันชนะฉันจะให้พ่อขออะไรก็ได้จากฉันอย่างหนึง่งแต่ถ้าฉันชนะ พ่อจะต้องยกของที่มีค่าที่สุดของพ่อให้ฉันนายเรืองได้ฟังดังนั้นก็นึกแค่นหัวเราะในใจคิดว่าถึงแม้นายยอดจะขึ้นชื่อว่าเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านแต่ก็เป็นเพียงชายนมปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะเอาปัญญาที่ไหนมาสู้กับเขาได้ยิ่งเมื่อคิดทบทวนแล้วแม้บ้านนายยอดจะไม่ร่ำรวยเท่าตน แต่ก็นับว่ามีฐานะพอตัวอีกทั้งยังไงเขาก็ต้องชนะอยู่แล้วจะรีดไถรัพ์สมบัติในยอดมาเพิ่มให้กับตัวเองสักเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไรคิดได้ดังนั้นจึงตอบไปอีกว่าได้ข้าตกลงจากนั้นจึงหันไปพูดกับชาวบ้านที่ยังนั่งพูดคุยสัเพเหระและยังไม่กลับบ้านแถวนั้นพวกแกทุกคน มาเป็นพยานให้ข้าทีเดี๋ยวถ้าข้าชนะแล้วจะหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กข้ากับไอยอดจะดวลเล่ากันถ้าข้าแพ้ข้าจะต้องยกของมีค่ามากที่สุดของข้าให้แกมันแต่ถ้ามันแพ้ข้าจะขออะไรจากมันก็ได้อย่างหนึ่งใช่ไหมไอยอดประโยคสุดท้ายนายเรืองหันไปถามย้ำกับนายยอดเพื่อความมั่นใจ นายยอดเพียงยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าพวกชาวบ้านที่เหลือได้ยินเรื่องสนุกตางก็เรียบกรูเข้ามาล้อมวงทั้งสองเสนอตัวเป็นพยานกันยกใหญ่แข่งคราวนี้ไม่ว่าใครจะชนะพวกเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนึกซะสว่ามาดูละครสนุกๆแล้วกันจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเราหายแล้วหายเรา ถูกลำเลียงมาวางหายเปล่าถูกยกออกไปหาใหม่ก็ถูกยกเข้ามาดื่มกันไปมาสักพักนายยอดก็เริ่มแกล้งทำเป็นเมาไม้นายนเรืองเห็นดังนั้นก็ได้ใจรีบดื่มยกใหญ่วังจะรีบชนะรีบหอบเงินทองกลับไปนอนกอดที่บ้านแต่เพราะดื่มเร็วและมากเกินไปจูจ่ๆนายเรืองก็รู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรง ยังไม่ทันจะพูดอะไรก็ล้มลงหมดสติไปชาวบ้านคนหนึ่งรีบเข้าไปเขย่าตัวพร้อมเรียกตัวนายเรืองแต่ก็เห็นเพียงนายเรืองที่เมาจนหมดสตินายยอดเห็นดังนั้นก็เลิกแซงทำเป็นเมามายเขานั่งยืดตัวขึ้นตรงสายตากวาดมองพวกชาวบ้านอา้าวเห็นกันแล้วนะทุกคนแล้วก็ช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยดวนเล่าคราวนี้ฉันชนะ พูดจบนายยอดก็กระดกเกล้าในมือจนหมดหาแล้วก็ยกหลังมือขึ้นมาเช็ดมุมปากก่อนจะเดินขึ้นไปบนบ้านเช้าวันต่อมานายเรืองตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวอย่างรุนแรงข้างเตียงมีจำปีเมียบ่าวคนหนึ่งคอยดูแลรับใช้อยู่เมื่อจำปีเห็นนายเรืองตื่นก็ยกน้ำมาให้ดื่มนายเรือง จึงสอบถามว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นตนกลับมาที่บ้านได้อย่างไรจำปีตอบเพียงว่านายเรืองเมาสลบอยู่ที่บ้านนายยอดมีชาวบ้านมาแจ้งนายแม่จึงให้บา่าวไพร่ไปพานายเรืองกลับบ้านแล้วสั่งให้ตนมาคอยอยู่ปรนิบัติจนกว่านายเรืองจะตื่นก็เท่านั้นเมื่อนายเรืองได้ยินชื่อนายยอด ความทรงจำของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ไหลผ่านเข้ามาในหัวดุดน้ำหลากนายเรืองหน้าซีดยังไม่ทันจะคิดอะไรจำปาลูกสาวของจำปีก็มาเรียกอยู่หน้าห้องบอกนายเรืองว่าในยอดมหาขณะนี้ตนให้รออยู่ที่กลางบ้านนายเรืองตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งไม่นึกว่านายยอดจะมาทวงคำสัญญา เร็วถึงขนาดนี้จึงบอกให้จำปีออกไปแจ้งแก่นายยอดว่าตนพึ่งตื่นให้รอสักครู่เดี๋ยวจะออกไปหาระหว่างนี้จำปีหาน้ำหาท่ามาคอยดูแลแขกให้ดีจำปีรับคำแล้วเดินจากไปจำปาเห็นนายเรืองดูเคร่งครึมจึงสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนายเรืองจึงดูตกอก,อกตกใจเมื่อนายยอดมาหา นายเรืองนั้นไม่ตอบอะไรทำเพียงมองหน้าจำปีแล้วจูๆ่ๆก็นึกถึงเรื่องในอดีตเดิมทีจำปีเป็นลูกสาวของชาวนาปีนั้นเกิดฝนแล้งทําให้ต้นข้าวล้มตายจนไม่มีข้าวขายชาวนาคนนั้นไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเชา่าให้กับนายเรืองจึงเอาตัวจำปีที่เป็นลูกสาว มาขอฝากไว้ให้ทำงานรับใช้แทนค่าเช่าหากหาเงินมาได้ครบก็จะมารับตัวคืนไปนายเรื่องเห็นว่าชาวบ้านคนนั้นไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าอีกทั้งแม้จํำปีจะเป็นลูกชาวนาทำงานหนักกราเด็ดกราฝนมาตั้งแต่เด็กแต่ก็มีใบหน้าที่นับได้ว่าสะสวยจึงตกลงรับจํำปี มาเป็นบ่าวในเรือนหลังจากนั้นไม่นานชาวนาคนนั้นก็ล้มป่วยและตายจากไปจำปีไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนก็กลายมาเป็นบ่าวในเรือนเต็มตัวสุดท้ายก็กลายเป็นเมียอีกคนหนึ่งของนายเรืองและคลอดลูกสาวหน้าตาสะสวยชื่อว่าจำปาแม้จำปีและจำปาจะเป็นเมียและลูกของนายเรือง แต่ก็นับว่าเป็นแม่ลูกที่มีฐานะต่ำที่สุดในบรรดาเมียและลูกทั้งหมดของนายเรืองสถานะไม่ต่างอะไรจากบ่าวรับใช้ทั่วไปเพียงแต่ได้รับความเกรงใจจากโมบ่าวไพร่ด้วยการมากหน่อยก็เท่านั้นจำปีเห็นนายเรืองเงียบไปจึงส่งเสียงเรียกอีกครั้งเมื่อนายเรืองได้สติก็มีความคิดดีๆเกิดขึ้นทันที รีบสั่งให้จำปีไปยกน้ำมาให้ตนล้างหน้าล้างตาจะได้ออกไปพบกับนายยอดใช้เวลาสักพักหนึ่งนายเรืองก็เดินออกมาที่กลางเรือนเห็นนายยอดกำลังพูดคุยกับจำปาที่นั่งอยู่บนพื้นก็ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อนายยอดเห็นนายเรืองก็ยกมือไหว้นายเรืองรับไหว้ก่อนจะนั่งลงตรงตำแหน่งของเจ้าบ้าน ฉันมารอพ่อนานแล้วจะไม่ขออ้อมค้อมให้เสียเวลาหวังว่าพ่อจะจำคำสัญญาที่ให้กับฉันเมื่อวานได้หากจำไม่ได้ฉันก็มีพยานมากมายเลยทีเดียวเมื่อเห็นว่าจำปีกับจำปาที่นั่งรอรับใช้อยู่มองด้วยความสงสัยในเรืองก็มีใบหน้าแดงเล็กน้อยด้วยความอับอายก่อนจะรกแอมกระไอความเกอ้อเขินแล้วหันไปพูดกับนายยอด ฉันจำได้อยู่แล้วฉันเป็นคนพูดคำไหนก่อคำนั้นเมื่อเช้าตื่นแล้วก็รู้ข่าวว่าพ่อมาฉันถึงรีบล้างหนา้าล้างตาออกมาหานี่และอีกทั้งยังได้เตรียมของที่มีค่าที่สุดของฉันไว้ให้พ่อแล้วนายยอดมองศบตาก,กับนายเรืองเห็นแต่เพียงความเจ้าเล่ยก็รู้ว่านายเรืองคงเตรียมเล่นลูกไม้กับตนอย่างแน่นอน คนขี้เหนียวอย่างนายเรืองไม่มีทางยกทรัพย์สินเงินทองให้ใครง่ายๆจึงได้สอบถามต่อว่าเพราะในใจก็อยากรู้ว่านายเรืองจะมาไม้ไหนอีกถ้าอย่างนั้นก็เอาออกมาเถิดฉันยังมีธุระต้องไปทำต่อจะได้รับกลับไปเลยในใจในายเรืองนึกดูถูกคนที่ได้แต่กินเหล้าเมาหัวราน้ำทั้งวัน การงานไม่รู้จักทำอย่างนายยอดจะไปมีธุระอะไรแต่ก็ทำเพียงแค่คิดในใจไม่ได้พูดออกมาแล้วหันไปเรียกจำปาจำปาเจ้าจออมานี่สิจำปาเงยหน้ามองในเรืองสังหอนในใจไม่ดีนักส่วนจำปีเป็นคนฉเฉลียวฉลาดหลังจากได้ฟังบทสนทนาเพียงนิดเดียว ก็คาดเดาความคิดในเรื่องได้ถึงเจ็ดปส่วนรีบคว้าแขนลูกสาวมาดึงเอาไว้ไม่ให้ไปนายเรืองเห็นดังนั้นก็ตะวาดเสียงดังจำปีที่เป็นลูกสาวกตันยูและจิตใจดีเมื่อเห็นผู้เป็นแม่โดนตะวาดก็รีบดึงแขนออกและคานข่าวเข้าไปข้างๆในเรืองนี่ยังไงล่ะพ่อยอดคำกล่าวทิ่ว่า ลูกเปรียบดังแก้วตาดวงใจของพ่อแม่จำปาเป็นลูกสาวที่ฉันรักมากที่สุดคนนึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยก็ว่าได้ฉันยกจำปาให้เป็นเมียพ่อยอดเลยก็แล้วกันสินสอดทองมั่นอะไรก็ไม่ต้องล็อกพ่อรับตัวมันไปได้เลยนายเรืองพูดจบก็ฉีกยิ้มกว้างให้กับความฉลาดของตัวเอง ลูกเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของพ่อแม่หากกล่าวเช่นนี้ออกไปใครเล่าจะกล้าเถียงเบาไพร่ในเรือนเองก็มีเยอะแยะดีเสียอีกเขาจะได้เสียข้าวปลาเลี้ยงคนน้อยลงไปอีกหนึ่งคนคิดแล้วเรื่องดีๆอย่างนั้นยิงปืนนัดเดียวก็ได้นกถึงสองตัวฝ่ายนายยอดกับจำปาได้ยินดังนั้นก็นิ่งอึ้งไป มีเพียงจำปีที่คาดเดาได้อยู่แล้วนั่งน้ำตาคลอลูกสาวที่นอนข้างกันมาตั้งแต่เกิดจูจูก็ถูกยกให้เป็นเมียนายยอดคนขี้เมาประจําหมู่บ้านไปเสียแล้วหลังจากบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบนายยอดที่ได้สติก็หัวละออกมาลั่นไม่คิดว่านายเรืองจะเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายถึงเพียงนี้หันไปมองจำปาก็เห็นเพียงเด็กสาววัยแรกรุ่น นั่งหน้าซีดเนื้อตัวสั่นเทานายยอดพิษมองใบหน้าจำปาอีกครั้งเห็นว่ามีใบหน้าสะสวยละไม้คล้ายมันดาก็ให้รู้สึกเอ็นดูขึ้นมาจึงหันไปพูดกับนายเรืองว่าตกลงในเมื่อพ่อยกลูกสาวให้ฉันฉันก็จะขอรับคนไปเลยแล้วกันพูดจบก็ก้มลงไปพูดกับจำปาว่าเจ้านะ่ะ ชื่อจำปาใช่ไหมพ่อเจ้ายกเจ้าให้เป็นเมียของฉันแล้วไปเก็บข้าวเก็บของเสียแล้วเดี๋ยวกลับไปพร้อมกับฉันเลยจำปายังคงสับสนงนง,งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเด็กสาวรู้จักนายยอดผู้นี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมาไม่เอาทานเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งตนเองจะกลายเป็นเมียของนายยอดผู้นั้น เมื่อเห็นจำปายังคงนั่งนิ่งนายเรืองก็รู้สึกงุดหงิดอยากจะรีบไล่นายยอดกลับไปให้พ้นหน้าพ้นตาเสียจึงเรียกจำปีให้มาพบพาจำปาไปเก็บของจำปีจูงมือจำปาให้กลับเข้าไปในห้องสองแม่ลูกช่วยการเก็บของพลางร่ำให้จำปีกอดปลอบลูกสาวกล่าวว่าแม้นายยอดจะมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี แต่ก็เป็นเพียงคนขี้เมาไม่ได้มีนิสัยชั่วร้ายอะไรอีกทั้งบ้านของนายยอดก็ยังมีพอฐานะมีผู้คนนับหน้าถือตาออกจากบ้านไปครานี้คงไม่ใช่เรื่องที่แย่นักขอเพียงปนนิบัตินายยอดและพ่อปู่แม่ย่าให้ดีจำปาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายเผลอๆจะไม่ต้องทำงานหนักรับใช้คนทั้งเรือนเหมือนอยู่ที่นี่ตอนแรกจำปาก็ร้องไห้งองแง ไม่อยากไปจากมารดา 1. ด้วยความรักความผูกพัน 2. เพราะความเป็นห่วงแต่เพราะจำปาเป็นลูกกระตันยูไม่อยากให้พ่อต้องผิดคำพูดประกอบกับได้ฟังคำปลอบโยนของจำปีหลังจากเก็บของเสร็จก็บอกลาในเรื่องกับแม่จำปีอวยพรลูกสาวฝากฝังจำปากับนายยอดนายยอดที่พอรู้เรื่องสองแม่ลูกอยู่บ้าง ก็อนอึเข็นใจจำปีที่จูจูลูกสาวก็ถูกทำเหมือนเป็นสิ่งของนึกจะยกให้ใครก็ยกให้ง่ายๆ่ราวกับว่าเป็นหมูเป็นหมานายยอดจึงรับปากว่าจะดูแลจำปีไม่ต้องลำบากแล้วจึงพาเด็กสาวกลับไปเมื่อกลับไปถึงบ้านนายยอดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังเมื่อพ่อกับแม่ของนายยอดฟังจบเห็นจำปี ยืนตัวสั่นอยู่หลังนายยอดก็ให้นึกสงสารคิดในใจว่าก็แค่เลี้ยงคนเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรจึงตกลงรับจำปาเข้ามาอยู่ในเรือนจำปาเป็นบ่าวไพรามาตั้งแต่เด็กมีนิสัยขยันขันแข็งถือคติตื่นก่อนนอนทีหลังหลังจากมาอยู่บ้านของนายยอดได้ไม่นานก็คอยทำงานรับใช้ปรนิบัติ พ่อปู่แม่แย่าเป็นประจำจนพ่อปู่แม่แย่านั้นเกิดความรักความเอ็นดูในตัวลูกสะใภ้คนนี้ฝ่ายในยอดก็ยิ่งดูมีความสุขสบายมีจำปาคอยปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเมาหัวราน้ำที่ไหนกลับบ้านก็จะมีเด็กสาวคอยปรนนิบัติเช็ดเนื้อเช็ดตัวอยู่ข้างๆไม่เคยห่างเรียกได้ว่าลืมตามาก็เห็นหน้าทุกวัน จึงเริ่มรู้สึกรักใคร่เอ็นดูในตัวจำปามากขึ้นเรื่อยๆ3เดือนต่อมาวันหนึ่งนายยอดออกไปกินเหล้ากับเพื่อนจนพลบค่ำก็ยังไม่กลับมาแม่ฝนก็ตั้งเขาฟ้าร้องโครมครามดังมาแต่ไกลพ่อแม่ของนายยอดไม่เห็นเงาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็เริ่มกระสับกระส่ายไม่อยู่สุขจำปาที่คอยนวดแข้งนวดขาอยู่เห็นดังนั้นจึงอาสาออกไปตามนายยอดให้ แม้พ่อแม่ของนายยอดจะรู้สึกเป็นห่วงจำปาแต่ก็มีความรักลูกของตนมากกว่าเมื่อจำปาเอ่ยปากขอร้องอีกครั้งจึงยอมให้เด็กสาวออกไปจำปาเที่ยวเดินไปตามบ้านเพื่อนของนายยอดหลังแล้วหลังเล่าแต่ก็ไม่พบเจอสามีขณะที่กำลังท้ออยู่นั้นก็มีคนในหมู่บ้านบอกว่าเห็นนายยอดไปดวลเล่าอยู่ที่บ้านชาวนาคนหนึ่งตรงท้ายหมู่บ้าน จำปาจึงรีบรุดไปเมื่อไปถึงก็พบเพียงชายแปลกหน้าคนหนึ่งกับนายยอดนอนกอดไถ่เล่าหลับไหลอยู่ไม่ไกลกันเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งไม่นานฝนก็เทกระหน่ำลงมาจำปารีบเข้าไปปลุกนายยอดนายยอดนั้นลืมตาขึ้นมาก็เห็นจำปาก็พอมีสติคิดได้ว่าเด็กสาวคงมาตามกลับบ้านจึงพยายามลุกขึ้นเดินโซเซกลับบ้าน โดยมีจำปาคอยประคองแม้จำปาจะทำงานเป็นบ่าวไพร่แต่เด็กแข็งแรงกว่าเด็กสาวทั่วไปแต่อย่างไรก็เป็นเพียงเด็กสาวประกอบกับนายยอดเป็นผู้ชายร่างใหญ่จำปาจึงหมดแรงไปไม่น้อยจึงพานายยอดกลับมาถึงบ้านเรือนได้ขณะกำลังพยุงนายยอดขึ้นบันไดจำปาก็เกิดขาอ่อนเพราะหมดแรงประกอบกับบันไดที่ลื่นเพราะฝนตก คนทั้งคู่จึงกลิ้งตกลงมาโชคดีที่นายยอดนั้นยังพอมีสติเมื่อรู้ตัวว่ากําลังตกจึงคว้าตัวจำปามากอดไว้เมื่อตกลงถึงพื้นตัวเองจึงเป็นคนรับแรงกระแทกแทนแต่ถึงอย่างนั้นจำปาที่ตกลงมาด้วยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งตัวนายยอดสลัดศีรษะขับไล่ความมึนงงเมื่อเห็นจำปานอนกุมท้องหน้าซีดเซียว ก็สางเมาทันทีจำปาจำปาเจ้าเป็นอะไรเจ็บมากงั้นหรือยอดจับตัวจำปาเขย่าเบาๆจำปากลุ่มท้องน้ำตาคลอเบ้าเ,าเอยตอบในยอดว่าพี่ยอดฉันปวดท้องยอดเห็นจำปาเอามือกุ่มท้องกัดริมฝีปากคมความเจ็บปวดใบหน้าซีดเซียวก็ตกใจรีบตะโกนเรียกคนบนเรือน พ่อแม่ของนายยอดที่ได้ยินเสียงเอ,อะก็รีบออกมาดูแม่ของนายยอดรีบสั่งให้คนไปตามหมอส่วนนายยอดก็อุ้มจำปาขึ้นเรือนเกิดความโกลาหลวุ่นวายอยู่ชั่วขณะเวลาผ่านไปบ่าวคนหนึ่งก็นั่งทำแผลให้ในายยอดอยู่ที่กลางเรือนพ่อของนายยอดนั่งอยู่ไม่ไกลไม่นานนักประตูห้องก็เปิดออกหมอประจำหมู่บ้านก้าวออกมา พร้อมกับแม่ของนายยอดสีหน้าเคร่งเครียดแม่ของนายยอดส่งถุงเงินให้พร้อมบอกให้บา่าวไพร่คนหนึ่งไปส่งหมอแล้วนำยากลับมาด้วยบ่ารับคำก็เดินนำหมอจากไปนายยอดได้ยินว่าจำปาต้องกินยาก็ตื่นตกใจรีบเข้าไปถามมารดาว่าจำปาเป็นอะไรมากหรือไม่แม่ของนายยอด เห็นลูกชายตัวเขียวช้ำทะลอกปอกเปิกแต่ก็ยังเป็นห่วงเมียจนหน้าตาตื่นก่อนนึกทอดถอนใจโทษเวนโทษกรรมว่ายังไงแม่จำปาเป็นยังไงอาการหนักไหมทำไมต้องกินยาคราวนี้ต้องนับว่าโชคดีของแกและไอยอดคนบาดเจ็บจะโชคดีได้ยังไงยอดมีสีหน้างนงง ก็นางจำปาน่ะสิมันท้องอ่อนๆได้ราวๆสองเดือนแล้วโชคดีนักที่เองเอาตัวรับมันไว้ตอนตกลงมาไม่งั้นหลานข้าคนนี้คงไม่ได้เกิดกันแล้วเมื่อแม่ของนายยอดพูดจบคนทั้งเรือนก็นิ่งอึงไปแม่ว่าอะไรนะนางจำปามันท้องหรือแม่ของนายยอดไม่ตอบทำเพียงพยักหน้า พ่อของนายยอดได้ยินดังนั้นก็โมโหสุดขีดต่าวาดเสียงดังลัน่นใครก็ได้ไปเอาไหว้มาให้ข้าหน่อยสิวันนี้ข้าต้องเขียนไอ้ลูกตัวดีคนนี้ให้หลังขาดให้ได้กินเหล้าเมาหัวราน้ำทุกวันยังพอทนวันนี้ก่อเรื่องจนข้าเกือบเสียหลานไปซะแล้วต้องเขียนมันให้ลาบจามซะบ้างขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่น นายยอดก็มวัวตะตกตะลึงจนไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นพอได้สติก็รีบพลุนพลันเข้าไปหาจำปาเห็นเด็กสาวนอนน้ำตาไหลใบหน้าซีดเซียวยอดทั้งรู้สึกรักใคร่และสงสารจับใจรีบเข้าไปคุกเข่าข้างเตียงกุมมือจำปาไว้ทันทีจำปาลืมตามาเห็นนายยอดก็ร้องไห้โฮโผเข้าไปกอดเหมือนเด็ก ใจหนึ่งก็ดีใจที่ตนมีลูกแล้วอีกใจก็ทั้งกลัวทั้งตกใจที่เกือบจะเสียลูกไปพี่ยอดพี่ยอดอยากกินเหล้าข้างนอกอีกจะได้ไหมอยู่กับฉันที่บ้านเถอนะฉันกลัวจำปาพูดออกไปก็สะอื้นเหมือนเด็กๆพาให้ในยอดยิ่งรู้สึกปวดใจดึงจำปาเข้ามากอดลูบหัวลูบหลังเพื่อปลอบใจ พี่ไม่กินแล้วจำปาจากนี้พี่จะไม่กินเหล้าอีกแล้วพี่สัญญาพี่ขอโทษนะเมื่อได้ยินนายยอดรับปากจำปาก็ดีใจหลังจากนายยอดกล่อมอยู่พักใหญ่ก็บพร้อยหลับไปตั้งแต่วันนั้นสถานการณ์ที่บ้านของนายยอดก็เปลี่ยนไปจำปากลายเป็นเจ้านายในเรือนอย่างเต็มตัวด้วยเกือบจะแท้งมาครั้งหนึ่งจึงได้รับการดูแลประครบประงม จากพ่อและแม่ของนายยอดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนายยอดที่คอยเฝ้าดูแลจำปาอยู่ไม่ห่างไม่ว่าจะกินจะนั่งจะนอนนายยอดก็จะคอยปฏิบัติอยู่ใกล้ๆเสมอจนคนในหมู่บ้านต่างร่ำเรือกันว่านายยอดขี้เมากลายเป็นนายยอดหลงเมียไปแล้วสร้างความขบขันไปทั่วแต่อย่างไรก็ดีคนที่รู้ใจตัวเองที่สุดก็คือนายยอดหลังจากเกือบจะสูญเสียลูกไป นายยอดก็ไม่เคยแตะเล่าอีกเลยแม้จะอยากกินแค่ไหนก็ต้องห้ามใจยิ่งเมื่อนึกถึงท้องของจำปาที่โตขึ้นเรื่อยๆนายยอดก็ยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นหลายเดือนต่อมาจำปาก็คลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายอ้วนจำม่ำหน้าตาน่ารักหน้าชางสมบูรณ์แข็งแรงสร้างความปิติยินดีให้คนทั้งเรือนรวมถึงจำปีที่คอยฟังข่าวอยู่เงียบๆหลังจากได้กลายเป็นพ่อเป็นแม่ จำปาก็เริ่มรู้สึกว่าจะปล่อยให้ในายยอดอยู่เฉยๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้ด้วยความกลัวว่านายยอดนั้นจะกลับไปติดเล่าอีกจึงแส้ออกอุบายทำเป็นว่าต้องการเงินทองของมีค่ามากมายเมื่อนายยอดได้ยินว่าเมียรักอยากได้อะไรก็จะไปตามหามาให้นานวันไปเงินที่พ่อแม่ให้ก็เริ่มล่อยหลอนายยอดจึงจำใจต้องออกไปทำงานจนในที่สุด เขาก็ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินนายยอดเป็นคนฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่นานก็ทำมาหากินได้เงินมากมายพ่อแม่ของนายยอดก็ภูมิอกภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างยิ่งแล้วภายหลังเมื่อรู้ว่าทรัพย์สมบัติที่จำปาขอมาจากนายยอดก็ไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนเพียงแต่แอบเก็บไว้ให้ลูกชายทั้งหมดคนท้งคู่ก็ยิ่งรักและเอ็นดูจำปามากขึ้น ข่าวคราวรู้ไปถึงหูของนายเรืองก็ให้นึกเสียดายลูกสาวคนนี้จับใจจึงทำทีออกอุบายพาจำปีไปเยี่ยมลูกแต่ที่จริงแอบไปรีดไถ่เงินจากจำปาแม้จำปาจะเป็นลูกกระตันอยูแต่ก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องจึงไม่ยอมให้เงินแกนายเรืองนายเรืองโมโหมากจึงแกล้งใช้จำปีทํางานหนัก ข้าวปลาแทบไม่ให้กินทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแทบไม่ให้หลับไม่ให้นอนจำปาอยู่บ้านนี้ก็ยังสืบข่าวคราวของแม่อยู่เสมอเมื่อรู้เรื่องที่แม่โดนพ่อกลั่นแกล้งก็สงสารจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งร้องไห้น้ำตารินเป็นทุกข์อยู่หลายวันฝ่ายนายยอดเมื่อเห็นจำปาเป็นแบบนี้ก็ซักไซไล่เดียงจนรู้ความจริงวันต่อมา นายยอดจึงขนเงินขนทองใส่หีบไปให้และยกให้ในายเรืองขอไถ่ยตัวจำปีออกมานายเรืองเห็นเงินทองเต็มหีบก็ตาลุกวาวรีบยกจำปีให้ในายยอดทันทีอย่างไม่นึกเสียดายเมื่อสองแม่ลูกได้มาเจอกันอีกครั้งต่างก็ร้องไห้กอดกันอยู่นานตกค่ำวันนั้นขณะที่กำลังจะเข้านอนจำปาก็ค่อยคอยคลานไปกราบ ที่อกของนายยอดเป็นอะไรจำปาเจ้ามากาพี่ทำไมนายยอดจับมือจำปาไว้แล้วก็เอ่ยถามจำปาช้อนตามองสามีด้วยความรักก่อนจะตอบว่าก็พี่ยอมเสียเงินเสียทองมากมายขนาดนั้นให้พ่อเพื่อพาแม่มาอยู่กับฉันจะไม่ให้ฉันรู้สึกขอบคุณพี่ได้อย่างไรนายยอดยกมือลูบหัวจำปาพลางยิ้มก่อนจะเอ่ยว่า พี่สีต้องขอบคุณเจ้าที่พี่ได้กลายมาเป็นคนดีอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไอยอดขี่เมาก็เพราะมีเจ้ากับลูกทำให้พี่อยากเป็นคนดีขึ้นทุกๆวันแล้วพี่ไม่โกรธพ่อเหรอจ๊ะพ่อเอาเงินทองของพี่ไปตั้งมากมายขนาดนั้นจำปาขมวดคิ้วมนุนน้ำตารื่นด้วยความสงสารในยอดที่หาเงินมาอย่างยากลำบากพี่ไม่เสียดายหรอก เงินทองเป็นของนอกกายยังไงก็หาใหม่ได้ถ้ามันแลกมากับความสุขของจำปามากกว่านี้พี่ก็ทำได้อีกอย่างในเรืองก็ได้ยกของมีค่าที่สุดของเขาให้พี่แล้วจริงๆนายยอดคงรูปหัวจำปาแล้วกล่าวต่ออีกว่าของสิ่งนั้นก็คือเจ้าไงล่ะจำปาแล้วเจ้าก็ได้มอบลูกให้กับพี่ เป็นสิ่งที่มีค่าเสียจนประมาณค่าไม่ได้มีมากกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกนี้พี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้าจำปาได้ยินก็ยิ้มกว้างน้ำตาไหลยอย่างยินดีทั้งสองคนต่างกอดกันด้วยความรักฝ่ายในเรืองแม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็ขาดคนปรนิบัติที่รู้ใจไม่ว่าใครก็ดูแลปรนิบัติไม่ถูกใจเท่าจำปี นึกนึกไปแล้วก็เสียดายแต่ไม่ว่านายเรืองจะไปขอไถ่ตัวจำปีคืนด้วยเงินทองเท่าไหร่นายยอดก็ไม่ยินยอมอีกแล้วนายเรืองจึงได้แต่นั่งเสียใจและสำนึกในความขี้เหนียวของตนเองส่วนจำปีก็ได้อยู่กับจำปาได้เห็นลูกสร้างครอบครัวกับนายยอดอย่างมีความสุขคอยดูแลกันและกันตลอดไป